อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 แคมป์เก็บตัวของแป๊ะแชร์สอเขาวุ่นหลังเคลียร์เอ็ปาเป้และเลียนเมสซี่มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของอนาคตของเนย์มาร์มุนโดเดปอร์ติโวรายงานว่าเอ็ปาเป้และเลียนเมสซี่มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของเนย์มาร์กับอนาคตในทีมปารีสแซงต์แชร์แมงหลังหุ้นหอกของบราซิลตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายทีมซัมเมอร์นี้เนื่องจากรุ่ยคัมโปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของทีมมองว่านักเตะไม่เหมาะกับทีมยุคใหม่ของตนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเอ็มปาเป้ต้องการให้แป๊ะแชร์ปล่อยเนย์มาร์ออกจากทีมเพราะมองว่าไม่มีระเบียบวินัยที่ดีในขณะที่เมสซี่กลับมีความเห็นที่แตกต่างเพราะเมสซี่มองว่าเนย์มาร์ยังสามารถช่วยทีมได้ทั้งในเรื่องของผลงานและการสร้างบรรยากาศห้องแต่งตัวซึ่งทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วหลังเคยร่วมงานกันที่บาร์เซโลนาโจเซ่ฟอนเต้กองหลังของริวยกย่องคริสตอฟ กัลติเย่เทรนเนอร์ประแดงของปารีสแซงต์แชร์แมงว่าจะพาทีมไปได้สวยอย่างแน่นอนนักรับชาวโปรตุเกสเคยร่วมงานกับกัลติเย่3ปีตอนที่อยู่กับริวก่อนจะย้ายไปคุมนีสเมื่อฤดูกาลที่แล้วและมาอยู่กับแบชแชร์ในซัมเมอร์นี้ซึ่งรู้ฝีมือกันเป็นอย่างดีโดยฟอนเต้ยกย่องฝีมือของนายใหญ่วัย55ว่ามีดีแค่ไหนเขามีประสบการณ์สูงอย่างมากเป็นผู้จัดการทีมที่ดีมากมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมเขามีบางอย่างอยู่ในตัวแสงออร่าเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเขาอธิบายว่าเขาต้องการอะไรและคาดหวังอะไรจากคุณได้เป็นอย่างดีเขารู้จักฟุตบอลฝรั่งเศสดีกว่าใครเขาฉลาดเป็นกฎว่าจะรับมือความกดดันและทุกสิ่งรอบตัวยังไงและเขามีรุ่ยคัมโปสอยู่ข้างกายนั่นเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเมื่อถูกถามถึงสิ่งที่กัลติเย่ต้องทำเพื่อคว้าโทฟี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองให้ได้ฟอนเต้กล่าวว่าผมคิดว่าปัญหาในยุคปัจจุบันคือถ้าคุณมีนักเตะ 2-3 คนไม่วิ่งลงช่วยเกมรับคุณก็ไม่อาจเอาชนะทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้ลิเวอร์พูลบาเยิร์นหรือเรอัลมาดริดดังนั้นถ้าคุณมีผู้เล่น3คนไม่ลงมาช่วยคุณก็เจอปัญหาแล้วไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะบุกได้ดีแค่ไหนคุณจะมีปัญหาในการเสียประตูดังนั้นผมคิดว่าเขาจำเป็นจะต้องทำให้เกมรับมีความแข็งแกร่งเพราะในแนวรุกเรารู้แล้วว่าพวกเขามีศักยภาพแค่ไหนเลิกคลิปรายงานปารีสแซงต์แชร์แมงไม่มีความคิดที่จะร้างตัวเพรสเนลคิมเพมเบ้ให้อยู่กับทีมหากว่าสโมสรได้ข้อเสนอที่น่าพอใจอนาคตของกองหลังวัย26อยู่บนความไม่แน่นอนตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาหลังนักเตะเผยว่าต้องการหารือกับทีมงานชุดใหม่แบชแชร์แต่หลังจากนักสื่อเผยว่าลุยคัมโปสและคริสตอฟ กัลติเย่ไม่ปิดโอกาสปล่อยนักรับรายนี้ออกจากทีมล่าสุดมีรายงานจากเลกิฟระบุแบชแชร์พร้อมเปิดทางให้กองหลังวัย26ย้ายทีมได้ตามสะดวกหากมีข้อเสนอที่น่าพอใจเข้ามาสื่อแดนน้ำหอมเผยต่อไปว่าเชลซีของโทมัส ทูเคิลกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมส่งสัญญาณให้เชลซีเดินหน้าดึงอดีตลูกทีมเก่าที่ป้าเรียบแปลงมาเล่นในถิ่นแฟร์ฟอร์ดบริดจ์ทันทีแปรแชร์มีข่าวกับมิลานสกรีนยาอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสื่อในฝรั่งเศสและอิตาลีรายงานตรงกันว่ากองหลังสโลวาเกียรายนี้เป็นเป้าหมายเสริมทีมเบอร์หนึ่งของแชมป์ลีกเอิร์นปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมปล่อยตัวกัลนาวาสออกจากทีมจากการรายงานของเลกิปสถานการณ์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูแป๊ะแชร์อยู่บนความไม่แน่นอนตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วหลังจากนาวาสต้องสลับลงสนามกับจารุจิตดอนารุมาส่งผลให้สื่อรายงานถึงความไม่พอใจของนักเตะทั้งสองแต่ตอนนี้เรื่องดังกล่าวกำลังจะได้รับความชัดเจนหลังคริสตอฟ กัลติเย่นายใหญ่คนใหม่แห่งป้าเดือแปลงยืนยันจะไม่สลับผู้รักษาประตูเหมือนซีซั่นก่อนทำให้สื่อมองว่าตอนนี้ดอนารุมาจะกล้ามาเป็นเบอร์หนึ่งเต็มตัวตัวเลกิปเปิดเผยว่าแป๊ะแชร์เตรียมปล่อยนาวาสออกจากทีมในหน้าร้อนนี้ซึ่งทางสโมสรพร้อมหาทางให้มือกาวชาวคอสตาริกาได้ย้ายทีมก่อนตลาดซื้อขายปิดตัวลงสื่อดังฝรั่งเศสทิ้งท้ายว่าค่าแรง1ล้านยูโรอาจเป็นอุปสรรคต่อทีมที่สนใจมือกาววัย35รวมไปถึงค่าตัวประมาณ10ล้านยูโรแต่แชมป์ลีกเอิงจะหาทางออกให้การย้ายทีมเกิดขึ้นให้ได้สตีฟมองดองด้าในด่านจอมเก๋าปิดฉาก15ปีกับโอลิมปิกมาร์เซย์ด้วยการย้ายไปร่วมทีมแรนต์เป็นที่เรียบร้อยมองดองด้าอยู่กับมาร์เซย์ตั้งแต่ปี2007หลังย้ายมาจากเลอาฟลงเฝ้าเสาให้ทีมไป613นัดทว่าฤดูกาลล่าสุดตกเป็นมือ2ของเปาโลเปสในด่านวัย37จึงได้แยกทางกับสโมสร
และเซ็นสัญญาร่วมทีมแรม2ปีเพื่อช่วยทีมลุยศึกยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าแถลงการของ OM ระบุว่าออนเดอร์วิกมาร์เซและสตีฟมองดองด้าได้ตัดสินใจตกลงแยกทางกันแล้วเขาเป็นตำนานอย่างไม่มีข้อสงสัยสโมสรขออวยพรให้เขาพบสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต